สเต็ปต่อมาก็คือเราจะเอามาขึ้นรูปเป็นตัว point line polygon เขาเรียกว่าตอนนี้เรามาสู่กระบวนการจัดการข้อมูลแล้วนะครับข้อมูลที่ได้เราพยายามจะทำข้อมูลให้มีมาตรฐานเนาะให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงทันสมัยอัปเดตอ่ะพูดง่ายๆการอัปเดตอินฟราสตรักเจอร์ที่ปรากฏบนแผนที่ไม่มีใครทำให้เราเนาะนอกจากทีมสำรวจทีมสำรวจคุณมีเครื่องมืออะไรในการสำรวจได้เร็วที่สุดอัปเดตบริเวณเนี่ยการจะทำทั้งประเทศไทยจึงยากนะครับเราทำได้อย่างเดียวก็คือบินจะสัมภาษณ์ดาวเทียมทุกวันก็ไม่ไหวเพราะมันอัปเดตเรื่อยโดรนก็บินได้ไม่ไกลนะครับได้ทีละตำบลก็เหนื่อยแล้วนะครับมีความถูกต้องและมีความเที่ยงตรงและมีอัปเดตให้ทันสมัยที่สุดนะครับคือนะตัวนี้นะก็คำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บคราวนี้ข้อมูลที่เรากำลังทำตอนนี้เมื่อกี้ที่เราเชิญพิกัดตัวระวางที่ดินเราเรียกมันว่าข้อมูลแลสเตอร์เราเรียกมันว่าข้อมูลแลสเตอร์ภาคดาวเทียมระวางที่ดินแผนที่ภูมิประเทศเราเรียกมันว่า loss raster แต่อีกสักครู่เราจะขึ้นรูปให้เป็นข้อมูลเวกเตอร์ตามที่ผมเอาแผนที่ตัวอย่างของโฉนดที่ดินระวางที่ดินให้ดูแลนะครับอันนี้เป็น raster อันนี้ตัวเฉลยนะระวางที่ดินเดี๋ยวท่านจะต้องคลิกเป็น polygon แล้วสร้างเป็น polygon แบบนั้นนะเพื่อบอกก็ได้ว่านี่กี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาหรือกี่ตารางเมตรนะท้องทะเลที่อยู่ในเขตเท่าไหร่แต่ผมมีตัวเฉลยไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ผมก็เทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นไหมมีบางท่านบอกว่าเราอยากได้อะไรบ้างเราอยากได้หนึ่งอาณาเขตหรือแผนที่ที่ตรงกับระวังที่ดินสมมติผมซูมเข้าไปเราจะต้องขึ้นรูปคล้ายๆออโต้แคดนะทักษะมันเหมือนขึ้นรูปเหมือนออโต้แคดนะครับ2มีเส้นขอบระวางผมทำให้เป็นนี้3หมุดทุกหมุดที่เราจะกำหนดแล้วให้ลูกทีมเราลงไปสำรวจหรือไปหาให้เจอหมุดมันซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามอาจารย์ทำยังไงเราจะหาหมุดเจอผมบอกพอหาไม่เจอรถไถมันไถทั้งหมดแล้วเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นแหละเนี่ย retrieve ข้อมูลกลับมาแล้วรู้ว่ามันเคยอยู่ที่เนี่ยแต่มันไปแล้วมันเคยอยู่ที่นี่แหละแต่มันไปแล้วเนาะเห็นไหมก็ขึ้นรูปจากแผนที่ตัวนี้แหละทั้งหมดเลยโดยเทคนิคที่ง่ายที่สุดที่ผมทำก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ทางลัดเนาะผมจะให้ท่านลองสร้างจากโพลีกอนก่อนแล้วจากโพลีกอนเนี้ยเราจะสร้างเป็นหมุดได้เลยครับเทคนิคของผมนะ1ผมจะให้ท่านสร้างโพลีกอนและจากโพลีกอนผมคอนเวิร์ตด้วยคำสั่งปุ๊บให้มันกลายเป็นหมุดและจากหมุดสามารถจากโพลีกอนจะคอนเวิร์ตไปเป็นเส้นสีแดงล้อมรอบอาณาเขตเพื่อว่าให้รู้ว่ากำแพงด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านนี้ยาวเท่าไหร่ได้หมดเลยเริ่มจากโพลีกอนแต่ทั้งหมดเนี้ยที่ผมกำลังโชว์จุดตัวนี้เขาเรียกว่าเวกเตอร์พอยต์ซึ่งจะรู้เลยว่าพอผมคลิกเข้าไปเนี่ยผมจะรู้เลยว่าอยู่ที่พิกัดอะไร x y coordinate ที่เท่าไหร่นะครับเส้นอันนี้ก็เรียกเวกเตอร์ประเภทเส้นยาวเท่าไหร่กี่เมตรโพลีกอนนะครับนี้มีขนาดเท่าไหร่ถนนสาธารณะหรือทางสาธารณะมีขนาดเท่าไหร่ได้หมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลประเภทเวกเตอร์ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้จากตัวภาพแล้วเราก็จะคำนวณเป็นไล่งานตารางวาให้เป็นข้อมูลอินเทอร์วัลส่วนใส่ชื่อเจ้าของเราเรียกว่าเป็น nominal ก็คือใส่ attribute คอลัมน์นี้ใส่ชื่อเจ้าของใส่ลักษณะของการใช้ประโยชน์พื้นที่ยังเป็นทุ่งนารกร้างเราจะต้องปรับพื้นที่เนี่ยก็เรียก nominal แต่ขนาดพื้นที่จะเป็นลักษณะ interval ratio ทั้งหมดที่ผมกำลังกล่าวถึงคือต้องอ้างอิงในเชิงพิกัดได้หมดต้องอ้างอิงในเชิงพิกัดได้ทั้งหมด
นะและตรงกันด้วยนะพิกัดต้องตรงกับ point line polygon ทั้งหมด point หรือ line หรือ polygon ทั้งหมดนะเริ่มเลยนะครับเวลาเราจะสร้าง polygon นะฮะให้เราไปที่เครื่องมือได้ตามขั้นตอนเนี่ยคู่มือก็เรียกว่าการสร้าง spatial data อันดับแรกเนี่ยเราจะทำหลังจากที่เราจนพิกัดเสร็จหน้า 3-65 แล้วเราจะทำหน้า 3-66 คือสร้างข้อมูลเวกเตอร์เราเริ่มจากสร้างเชฟไฟล์ให้ไปเปิด Arc Catalog ครับแล้วเก็บไว้ที่ไดรฟ์ซีสงขลากด Arc Catalogค่อยๆยากขึ้นนะฟังก์ชันมันเยอะขึ้นไม่เป็นไรเรามีได้4แล้วก็อาร์คแคตตาล็อกมานะครับเข้าไปที่ได้4สงขลาสมมุติเราสร้างเชฟไฟล์ขึ้นมาให้เรากดเมาส์ขวา New กดเมาส์ขวาบนตัว4สงขลานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับสมมุติตัวนี้4สงขลาหรือผมจะใช้ตัวบนก็ได้เหมือนกันนะครับตัวที่เขียนว่าโฮมสงขลาคืออันเดียวกันกดเมาส์ขวานิวในนิวในตามคู่มือมันก็จะบอกว่าให้สร้างเป็นอะไรแล้วก็บอกสร้างเป็นเชฟไฟล์สร้างเป็นเชฟไฟล์เห็นไหมสามคู่มือหน้า66ถ้าเราอยากรู้ขนาดพื้นที่เราต้องใช้โพลีกอนเท่านั้นเพราะโพลีกอนจะเป็นตัวตอบโจทย์ทั้งหมดและที่นี้เราก็ตั้งเป็นสมมตินับเป็นแปลงที่ดินแล้วก็บอกแปลง01นะสมมติผมจะดิจิไทซ์สร้างเป็นโพลีกอนตั้งชื่อว่าแปลงหรือพาร์เซลแปลง1เป็นประเภทใดเป็นประเภทใดเราตั้งชื่อว่าแปลง1นะครับชนิดเลือกเป็นโพลีกอนนะครับแปลง1เลือกเป็นโพลีกอนแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าท่านไม่ใส่โคดิเนตก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้าเราซีเรียสแบบต้องใส่โคดิเนตเดี๋ยวเราจะรู้สึกเสียยากมากแต่ถ้าตามหลักต้องทำนะแต่ผมไม่ทำทีหลังก็ได้เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยวิธีสร้างแผนที่ง่ายๆสุดขึ้นหนึ่งสร้างชื่อ2บอกชนิดส่วนพิกัดเดี๋ยวไปใส่ทีหลังแต่ถ้าซีเรียสมากยูเซอร์จะทำไม่เป็นทีหลังเพราะยากอันนี้ผมขอลาไว้ก่อนนะใช้แค่2บรรทัดเนาะไฮไลท์ในวิดีโอคือ1ตั้งชื่อ2บอกชนิด3โอเคจบแค่นี้ก็ทำงานได้ถึงแม้มันจะเตือนว่าไม่มีระบบ datum ที่ผมเคยกล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าต้องมี Indian หรือ WGS zone ไหนต้องบอกมาด้วยไว้บอกทีหลังใจเย็นกดโอเคนี่รูปโพลีกอนขึ้นมาแล้วผมก็ปรับสีให้มันคอนทราสต์หน่อยถ้ามันเหลืองเดี๋ยวท่านมองไม่ออกผมขอกดเมาส์ขวาเป็นสีชมพูหน่อยแล้วก็เวลาดิจิไทซ์ซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงแล้วเปิดซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องมือตัวมาตะเคียบถ้าใครปิดไปไอ้ Windows Overview ขึ้นมาด้วยช่วย Windows Overview เข้ามาช่วยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ท่านกำลังทำแถวไหนในแผนที่มองอาจจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่อย่างน้อยพอเป็นไกด์ไลน์ให้เราวิธีดิจิไทซ์ก็สามารถเทียบขึ้นรูปจากจุดนี้ก่อนนะครับ1 2หรืออาจจะขึ้นรูปที่ง่ายๆก่อนนะสี่เหลี่ยมแรกนะง่ายๆแล้วก็ยากขึ้นคือตรงนี้มันสิ้นสุดเขตระวางเราต้องคลิกตรงนี้ช่วยตรงนี้ช่วยนะครับผมจะขึ้นรูปจากโพลีกอนง่ายๆก่อนสี่เหลี่ยมดูวิธีนะครับตอนนี้ยังไม่เอาความแม่นยำเนาะเอาแค่คลิกขึ้นได้นี่ถือว่าเข้าใจเรื่องโปรแกรมแล้วความแม่นยำเราไปเสริมประสิทธิภาพอย่างทีมลูกศิษย์ผมพอเริ่มชำนาญเนี่ยเขาจะเริ่มเน้นความแม่นยำละพี่กับต้องเป๊ะห้ามเลิกแต่ตอนฝึกใหม่ๆเอาจิ้มไกลๆไม่ว่าเลยอย่าเพิ่งมาซีเรียสความแม่นยำให้เรากดเมาส์ขวาบนแปลงแล้วเลือก edit start edit นะครับขอแก้ไขพิกัด
เดี๋ยวเราจะลองขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะครับแต่เรามีตัวเฉลยไม่ต้องกังวลนะแต่ขอให้ได้ลองฝึกเพราะไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าเราจะอยากจะชำนาญเราก็ให้ลูกทีมเราสมมติให้ลูกทีมเราชำนาญเนี่ยก็ต้องฝึกบ่อยๆก็ไปที่เมนูแปลง edit start edit ปุ๊บเครื่องมือมันจะขึ้นมาตัวนี้นะครับส่วนเครื่องมือเจียวแล้วก็แรงเมื่อกี้ผมปิดไปนะมันเกะกะบางคนบอกเอ้ยขึ้นมาปิดแกะกะปิดปิดมันไปตอนนี้ไม่ต้องใช้นะที่เราเปิดปิดให้เหลือแต่ edit เพราะตอนนี้เราจะ edit ละ edit อะไรตัวนี้ยากนะครับยากนิดนึงหน้าจอมันเยอะมันเอาออโต้แคทแหละมันท่านบอกออโต้แคทง่ายผมบอกจนเมื่อก่อนผมก็บอกออโต้แคทง่ายพอผมมาใช้ตัวนี้จนชำนาญตัวนี้ก็ง่ายมันต้องมีทูบาร์ขึ้นมาด้านขวาช่วยแต่ทูบาร์เนี้ยมันจะอยู่ที่กล่องนี้ท่านก็ต้องเปิดกล่องนี้กล่องขวา create feature คลิกครับมันจะขึ้นกล่องขวาเห็นไหมปิดใหม่นะคลิกกล่องขวาของบางคนถ้าไม่อยู่กับที่ลอยๆอย่างเงี้ยให้ท่านกดเมาส์ค้างไว้ไปปล่อยสีฟ้าตรงนั้นเห็นไหมปล่อยที่สีฟ้าเนี้ยปึ้งกดเมาส์บนหัวมันหัวแถบสีฟ้ามันนะครับมันจะขึ้นหมดถ้าคุณกดที่แถบด้านบนที่เขียนว่า create feature พยายามเอาชิดไปขวามือจะได้ไม่เกะกะจอจุดนี้ไม่ต้องยุ่งเหมือนกับตอนเมื่อกี้ที่เต็มพิกัดว่าอ่านข้าวมาซิป้อนซิไม่ได้จิ้มเลยครับเดี๋ยวดูผมทำให้ดูสัก2-3 polygon นะครับสมมติผมคลิกถ้าผมแม่นยำผมจะซูมเข้าไปเนาะแต่ผมเอาแบบหยาบๆก่อนนะครับผมคลิกที่แปลงดูจากวิดีโอก่อนคลิกที่แปลงมันจะมีคำสั่งขึ้นเต็มเลยถ้าลองคลิกดูตามก่อนตอนนี้คลิกแปลงโอ้ปึ้มและยังมีเครื่องมือชุดนี้อีกเยอะนะเดี๋ยวผมจะใช้เฉพาะบางคำสั่งที่จำเป็นนะผมแค่ใช้ไม่กี่คำสั่งนะครับใช้ตัวนี้กับ auto complete กันนั่นแหละแล้วก็ที่เหลือใช้ 2-3 คำสั่งผมก็ปิดจ็อบทั้งเทศบาลได้สบายนะ polygon ผมคลิก1 2 3 4เอาใหม่คลิกให้ดูใหม่ผมปิดภาพไปนะคลิกแปลง polygon สมมตินี่หมดนะ1 2 3 4ท่านเห็นไหมมันสีแดงจะจิ้มไปตามจุดต้องการหยุดกดเมาส์ขวา finish sketch หรือกด F2 เอาใหม่ผมเปิดผมจิ้มจุดแปลงพอลีกอนคลิกจุดที่1 2 3ดับเบิ้ลคลิกจุดสุดท้ายก็ได้4เรียบร้อยได้แปลงที่1แล้วก็คือหลักการมันก็คือ1 2 3 4ถ้าลองคลิกแปลงแรกถ้าผิดก็ delete บนคีย์บอร์ดถ้าผิดใช้ปุ่มนี้นะครับเลือกใช้ปุ่มเนี้ยเลือกและดีลิทเลยครับลองคลิกโพลีกอนแรกครับเริ่มจากอะไรครับ1มีอันนี้ยังมีแล้วเลือกอันนี้ยังเลือกแล้วได้เครื่องมือทุกพาลิกอนนี้ยังได้แล้วและจากนั้นเอามาคลิกที่หมุด1 2 3 4ดับเบิ้ลคลิกที่4นี่แหละ1 2 3ดับเบิ้ลคลิกที่4เพื่อหยุดแต่ถ้าให้แม่นอย่างลูกศิษย์ผมก็จะกด F2 บนคีย์บอร์ด1 2 3 4แล้วกด F2 บนคีย์บอร์ดมันก็จะหยุดเอาป้องกันการเลื่อนระหว่างที่เราดิจิไทซ์มันมองไม่เห็นเลขข้างหลังอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเราต้องทำให้มันตรงแสงดับเบิ้ลคลิกแปลงทุกท่านต้องดับเบิ้ลคลิกแปลงกำหนดดิสเพลย์เพราะมันเป็นโพลีกอนมันจะบังข้างล่างแล้วกำหนดทานพาเลนซี่สัก 30-40-50% ชอบเลขไหนผม 50% ผมจะเห็นเลขข้างหลังด้วยแปลงหมายเลข34ดีใจแล้วนะแปลงหมายเลข35ดีใจยัง36ทำยัง37ทำยังผมก็จะรู้ดับเบิ้ลคลิกไปดิสเพลย์อันพาเลนแล้วกดโอเคเอาละดิจิไทซ์ได้สักอันหนึ่งท่านี้จุดต่อไปยากนิดนึงดูนะครับได้บริกรแรกแล้วเนาะ
โปรแกรมมันยังไม่คำนวณขนาดที่ให้เนาะพอผมทำเสร็จเนี่ยผมใช้คำสั่งคำสั่งเดียวมีหมื่นโพลีหมื่นแปลงที่ดินมันก็คำนวณพร้อมกันเลยไม่ต้องมานั่งคำนวณทีละแปลงทีเดียวเลยใช้คำสั่งเดียวได้เลยกี่ตารางเมตรจากนั้นเราค่อยแปลแปลงเป็นไร่ทีเดียวมาจุดที่2สำหรับโพลีกอนที่2นะครับในพวกนัก GS แบบพวกผมเนี่ยจะไม่ใช้ตัวโพลีกอนนะผมใช้ครั้งเดียวผมจะมาใช้ตัวออโต้คอมพลีทตัวนี้จะช่วยให้ลดความผิดพลาดของแผนที่ได้เยอะโดยเฉพาะวิเคราะห์ใจฝั่งดูตัวอย่างนะครับอาจจะดูก่อนนะครับผมก็คลิกไปที่แปลงถ้าเครื่องมือหายไปคลิกแปลงคลิกออโต้คอมพลีทแล้วก็มาลากต่อสมมตินี่คือระวางที่ติดใจฝั่งท่านว่าท่านมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่คลิกล็อกไลน์ซิกแซกด้านขวามันเป็นเรื่องยากใช่ไหมเรื่องยากที่จะคลิกโพลีกอนตรงนี้แต่ถ้าเราใช้ออโต้คอมพลีทผมสามารถวาดแปลงที่ต่อกับมันได้เลยแค่นี้เดี๋ยวด้านนั้นมันจะวาดให้เองผมวาดแค่นี้เดี๋ยวด้านนี้มันวาดให้เองนี่เขาเรียกว่าคำสั่งออโต้คอมพลีทดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะครับผมดิจิไตซ์แปลงซิกแซกโอ้ยเยอะเลยขอบใจฝั่งออโต้คอมพลีทคือผมก็สแนปไปที่ปุ่มแรกตรงนั้นแล้วสแนปปุ่มที่2เรียบร้อยได้แปลงที่2แล้วขอบนั้นไม่ต้องเพราะฉะนั้นนี่คือคำสั่งออโต้คอมพลีทวิธีการก็คือจุดแนวนี้ผมไม่ต้องดิจิไตซ์นะผมก็เริ่มจากจุดนี้เลยครับคลิกแล้วก็ไปคลิกหมุดที่2แล้วก็ไปคลิกหมุดที่3โดยประมาณก็คือเส้นนี้แล้วก็คลิกลงมาจุดที่4แล้วก็กด F2 หรือดับเบิลคลิกเข้ามาข้างในผมก็ดับเบิลคลิกแทงเข้ามาในเนื้อของโพลีกอนจุดนี้เดี๋ยวเส้นนี้มันจะปิดได้เองไม่ต้องลากได้ละนะเพราะนั้นผมคลิกพยายามคลิกทุกหมุดนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องการให้โพลีกอนมันแปลงไปเป็นหมุดจุดหมุดไหนคุณลืมคลิกมันจะไม่เกิดหมุดนะยุ่งเพราะนั้นถ้ามันมีหมุดให้พยายามคลิกโพลีกอนทุกหมุดเช่นหนึ่งหมุดที่ต้องคลิกนะไม่ใช่ยาวมาตรงนี้ปิดนะตรงนี้ต้องคลิกด้วยเพื่อให้มันเกิดหมุดตอนที่มันเจเนเรตสร้างพอยต์ให้มันก็จะกลายเป็นพอยต์ให้เราเป็นหมุดนะไม่ใช่อย่างนี้ผิดนะครับผมทำให้ดูคลิกตึ๊บเอายากยาวเลยไหนมันเป็นเส้นตรงแล้วอันนี้ผิดอันนี้ก็เรียกว่าผิดเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเกิดหมุด1หมุด2หมุด3หมุด4แต่หมุดนี้ไม่เกิดเพราะท่านไม่คลิกต้องขยันคลิกผมจึงแจ้งลูกทีมผมว่าคลิกทุกวงกลมที่เป็นตัวแทนหมุดให้ครบแต่ถ้าเป็นขอบเขตคลิกให้หมดลงไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาลบทิ้งขอบแปลงที่ดินแล้วไปสแนปเห็นไหมได้แล้วคางหมูพวกเกินพวกอะไรเราแก้ได้หมดเนาะค่อยเรียนรู้ไปเวลาเราเลื่อนขึ้นเราก็ค่อยๆจัดขึ้นสแนปจุดต่อไปนะครับคลิกใช้ออโต้คอมพลีทแย้มนะมันจะจำไหมตอนนี้ผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือแล้วนะผมก็ใช้ออโต้คอมพลีทไปเรื่อยๆแบบนี้ครับคราวนี้ไอ้จุดยาวๆเนี่ยยากมันจะมีเทคนิคคล้ายออโต้แคปที่ผมใช้ก็คือเลื่อนหน้าจอแบบอัตโนมัติมันจะมีปุ่มคำสั่งที่คุณต้องทราบในคู่มือมันก็จะบอกไว้ว่ามันจะมี ZX4 มีปุ่มอักษร ZXX4 ถ้าเราลองกดเครื่องหมายตอนนี้นะครับกดตัว Z ท่านดูเครื่องหมายผมนะครับตอนนี้เป็นบวกเนาะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวางเมาส์แถวๆมุมนี้นะเป็นเครื่องหมายบวกพอผมกดตัว Z ค้างไว้ต้องค้างไว้ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยเป็นตัวเครื่องหมายบวกแปลว่าซูมอิน X แปลว่าซูมเอาเห็นไหม Z เป็นตัว C ตัว C นี่แหละตัวสำคัญ C แปลว่าเลื่อนดูนะครับบางทีเวลาผมดิจิไตซ์แปลงกับลูกทีมผมคลิกนะมันสุดเขตแล้วอ่ะผมก็กดตัว C เลื่อนหน้าจอลงยังไม่สุดเขต C เลื่อนหน้าจอลง C เลื่อนไปจนเจอหมดอ่ะน
พอเจอหมดผลถึงจะปล่อย C คลิกขอให้หน้าจอยาวแค่ไหนผมก็คลิกได้นะ C เลื่อนลงจนสุดเขตแต่ก็คลิกถ้าในกรณีที่แปลงที่ดินยาวมากๆล้นหน้าจอที่กำลังดิจิทัลอยู่แต่ถ้าต้องการความแม่นยำท่านต้องใช้อักษร C ช่วยในการซูมลองใหม่นะครับผมลองใหม่ให้อีกรอบหนึ่งลบทิ้งละผมก็คลิกไปออโต้คอมพลีทคลิกจุดที่หนึ่งแล้วมันหมดหน้าจอเนาะมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกมันขึ้นไม่ได้เปลี่ยนตัว C ค้างไว้เลื่อนไล่หาตัว C ยังค้างไว้อยู่นะครับตัว C ยังค้างไว้อยู่จนเจอหมดแล้วลองวาดเส้นตรงถ้าเส้นมันเอียงมาอย่างนี้ผิดเส้นมันต้องทับกับเส้นสีดำเดิมมันถือว่าถูกทับกับเส้นสีดำเดิมแสดงว่าหมดนั้นถูกต้องแสดงว่าคุณดิจิตอลไม่ผิดเส้นถูกปะดับเบิลคลิกเอ้ยคลิกที่หมดก่อนและคราวนี้ตรงนี้มันต้องมาแนวนี้เพราะสุดเขตมันจุดตรงนี้สั้นนิดเดียวผมก็ต้องเอาที่จุดนี้ผมลองวาดมันมีระวางข้างเคียงไงตอนนี้มันหายไปยังไม่มีตังค์ซื้อเลื่อนลงมาข้างล่างกดตัว C เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะ C ลงมาเรื่อยๆจนเจอหมดตรงนี้สุดท้ายดับเบิลคลิกได้ไหมลองซูมเอาดูนะครับดันลูกกลิ้งออกเอาอีกสักหน่อยเนาะให้ลองพอให้ลิ้มรสรู้อ๋องานดิจิตอลของเด็กน้องๆที่มาฝึกงานบริษัทเราเดี๋ยวเราลองซูมไปแถวนี้นะครับใช้แว่นขยายบวกซูมไปแถวนี้แถวนี้จะง่ายหน่อยไม่เหลื่อมมากแบบนั้นเห็นไหมครับท่านก็เริ่มอาจจะเริ่มซักโพลีกอนนี้ก่อนโพลีกอนนี้ก่อนแล้วก็ขยายออกไปจนครบแค่โซนนี้ถ้าท่านทำพอทำได้ท่านจะได้แนวทางนะครับผมก็เริ่มจากเหมือนท่านเลยเนาะง่ายๆผมอาจจะเริ่มจากมุมนี้ก่อนแล้วขยายออกแล้วค่อยขยายออกแล้วค่อยขยายออกแนวคิดผมนะขยายออกเห็นไหมผมเก็บเกือบหมดเลยยกเว้นตัวนี้ยากหน่อยหรือขยายออกนี่ก่อนขยายออกอันนี้ก่อนแล้วก็เก็บตัวนี้ปิดตัวนี้สมมติแค่นี้ผมก็เก็บแปลงที่ดีหมดแล้วผมกับจะเริ่มตรงนี้ผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเซลล์แรกอาจจะใช้โพลีกอนนี้เลยนะครับคลิกผมไม่ต้องเอาความแม่นเนาะเอาหยาบๆให้ท่านพอคุ้นมือว่าขึ้นรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วก็มาออโต้คอมพลีทจุดที่สองจุดแรกต้องใช้โพลีกอนแรกต้องใช้โพลีกอนเพื่อให้มันขึ้นรูปแรกพออันที่สองใช้ออโต้คอมพลีทแล้วเห็นไหมครับแต่ครับเพื่อจะหาแปลงไหนต้องมีทุกแปลงเลยใช่ครับต้องอย่างนี้ทุกแปลงมันไม่สามารถอ่านตรงนี้ได้ว่าแปลงเป็นซีเป็นซีเป็นแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่มีอัตโนมัติก็คือคิดแปลงไหนต้องจำแปลงไหนต้องคิดหมดเลยใช่ครับเขาเรียกว่าแปลงรัสเตอร์เป็นเวกเตอร์ใช่ครับก็คือแปลงที่จะรู้เป็นพวกตารางเมตรตารางวาไร่ใช่ใช่ได้แค่นั้นยกเว้นว่าเราบังเอิญไปได้แผนที่ตัวนี้จากอบต.ที่เขาทำแผนที่ภาษีแล้วพวกแผนทำแผนที่ภาษีแล้วนี่ก็จะมีแปลงที่ดินหมดเลยเขาจะมีส่วนจะขออนุเคราะห์หรือเขาจะขายนั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เจรจานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูอย่างบางแห่งเนี่ยผมไปออกพื้นที่มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำแล้วผมให้ลูกศิษย์ผมทำซ้ำกลายเป็นทำงานเหนื่อยซ้ำสองลงพื้นที่สุรินทร์นะครับถ้าเขาเรียกไม่ถูกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแผนที่ GIS เขารู้แต่ว่าแผนที่ภาษีเขาบอกเขาทำแผนที่ภาษีแล้วมาบอกทีหลังวันที่ผมทำฐานข้อมูลเสร็จแล้วอย่างนั้นนี่คือแปลงที่ดินหมดที่ออกตามระวังที่ดินทุกอันอบต.ทำแล้วแต่ผม
เขาก็ไม่บอกว่าทำเสร็จแล้วลูกศิษย์โมดดิจิทัลตามแบบนี้ลูกศิษย์ก็จะบอกกำลังไล่อยู่ยังบางทีก็ยังไม่บอกเนี่ยไล่งานวาลอยอยู่นะครับเห็นไหมครับทุกแปลงอันนี้ผมทำเดโมให้ดูก่อนนะครับผมก็ copy ของเขาออกมาก่อนเพื่อไม่ให้ต้นฉบับเสียหายเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทำจากตัวอย่างพอหลังจากดิจิทัลเสร็จผมเทสแปลงผม copy ของเขามาเดี๋ยวนะครับมันอาจจะไม่ทั้งหมดสมมติผมได้มาแล้วเราก็ต้องหาวิธีคำนวณขนาดพื้นที่เราต้องหาวิธีขนาดคำนวณขนาดพื้นที่ซึ่งปกติมันจะมีวิธียุ่งยากกับมีวิธีง่ายๆวิธียุ่งยากผมเดโมในวิดีโอแต่ในคอร์สเนื่องจากของเรามีเวลาจำกัดผมจะใช้วิธีง่ายปกติเราต้องสร้างคอลัมน์ขึ้นมาเนี่ยก็เรียก attributes สิ่งที่เรากำลังศึกษาคือสร้าง attributes เพื่อมารองรับพื้นที่ให้โปรแกรมคำนวณตารางเมตรให้เราเก็บค่าดับเบิลอันนี้ทำให้ดูเฉยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจแล้วเราก็สั่งคำนวณพื้นที่ทั้งหมด area เป็นตารางเมตรหรือเป็นเฮกตาร์เป็นเอเคอร์ได้หมดแต่ไม่มีไร่อย่างเดียวเอากดโอเคปุ๊บเราก็จะได้คำตอบนี่คือหน่วยเป็นตารางเมตรถ้าเราอยากได้เป็นไร่เราก็สร้างเราเองเก็บค่าดับเบิลเหมือนกันเป็นไร่พิมพ์ของเราเองเนื่องจากเป็นหน่วยระบบของไทยพอได้ไร่เสร็จปุ๊บ calculate แล้วก็ดับเบิลคลิกเอาตารางเมตรเมื่อกี้หาร 1,600 เอาเราก็ได้ออกมาแล้ว21ไร่20ไร่22ไร่นะครับซึ่งมันจะถูกคำนวณผมคลิกลงไปเลยนะครับกดตัว i polygon นี่กี่ไร่26ไร่โพลีกอนนี่กี่ไร่เห็นไหม4เป็นไร่โพลีกอนนี่กี่ไร่ที่เราคำนวณเมื่อกี้จะถูกบรรจุไว้นี่ก็เรียกว่าการสร้างสเปเชียลกับแอตทริบิวต์โดยที่เราไม่ต้องคำนวณซ้ำละแบบ2 dimension นะแบบ2 dimension แต่ถ้าเป็นพื้นที่บนสลบไม่ได้ทำไม่ได้วิธีต้องไปหนีไปใช้อีกวิธีนึงแต่วิธีลัดที่ง่ายกว่านั้นผมก็ใช้อาร์ตทูบ็อกซ์เลยไม่ต้องมาสร้างเดี๋ยวจะบอกคำสั่งไว้ให้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเช่นผมคำนวณพื้นที่เป็นตารางเมตรเลยผมไม่ต้องนั่นผมก็ลากเทสเข้ามาใส่ปุ๊บแล้วตั้งชื่อใหม่เลยเป็นเทส2เนี่ยแล้วกดโอเคอ๋อเห็นภาพไหมครับ